เกิดขึ้นภายในค่ายทหารและเคยได้ยินข่าวแบบนี้มาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะล่าสุดเขาบอกค่ายทหารที่ลพบุรีค่ะดูข้อความที่อีซ้อขยี้ข่าวสองเขาแชร์หน่อยทำไมนะตรวจน้ำนี่มีอีกแล้วเหรอเหมือนกรวดน้ำไหมกรวดน้ำ แอบได้ยินมาว่าทหารเกณฑ์ที่ลพบุรีถูกครูฝึกบังคับต้องช่วยตัวเองตอนอาบน้ำแล้วต้องเก็บเอาไว้ด้วยนะวันไหนฝึกหนักใครทำไม่เสร็จต้องเอาของเพื่อนมาแทนถ้าไม่มีก็ห้ามนอนถ้าคุณพูดว่าอีกแล้วเหรอเนี่ยแสดงว่าคุณต้องรู้ใช่ไหมว่ามันหมายถึงอะไรอ่ะเอาอือด้วย คือก็เข้าใจว่าน่าจะถูกลงโทษถูกซ้อมก็จะไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทหารเกณฑ์ต้องทำก็คือทำตามคำสั่งของจ่าหรือของครูฝึกเอาพูดง่ายๆนี่ฮะแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องเวลาว่าเอ้าถึงบอกว่ามันมีอีกแล้วเหรอที่สั่งตรวจน้ำกับทหารเกณฑ์ในค่ายทหารต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าเราได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตทหารเกณฑ์ด้วย คือต้องเล่าให้ฟังแบบนี้เขาเล่าให้ฟังเลยนะกิจกรรมแบบนี้ถูกเขาเรียกว่าบังคับให้ทุกคนต้องทำอ่ะต้องช่วยตัวเองเขาเรียกว่าตรวจเช็คน้ำเกิดขึ้นบ่อยเฉลี่ยสัปดาห์หนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมฮะ3ครั้งผมเนี่ยตั้งใจมาเป็นทหารปกป้องประเทศแต่กิจกรรมแบบนี้คือจะมาอ้างว่าผ่อนคลายเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ช่วงฝึก2เดือนเนี่ยเหนื่อยไหมก็เหนื่อยมากพอแล้วหัวถึงหมอนก็แทบหลับแต่ผมยังต้องมาตรวจเช็คน้ำมาช่วยตัวเองแล้วเอาน้ำไปโชว์ให้ครูฝึกดูเนี่ยมันใช่เรื่องเหรอแล้วเขาบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมครับว่าทหารใหม่ทุกคนต้องช่วยตัวเองหลังฝึกซ้อมเอาน้ำอสุจิใส่มือเอาไปโชว์ให้ครูฝึกดูถ้าใครใช้น้ำอสุจิของเพื่อนเนี่ยจะถูกทำโทษซึ่งผมเจอมากับตัวนี้อดีตทหารเกณฑ์เขาเล่าให้เราฟังแล้วบางคนมันเป็นภาพฝังใจนะขนาดว่าปลดประจำการแล้วยังร้องไห้เลยโดยเฉพาะลองคิดถึงทหารเกณฑ์บางคนเขาอาจจะมีจิตใจหรือเพศสภาพที่มันไม่ตรงกับเพศจริงแล้วต้องมาเจอสภาพแบบนี้คุณผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันบางครั้งนะให้สาวสองช่วยตัวคือไม่ใช่ให้สาวสองให้คนที่มีสภาพเพศสภาพอีกแบบนึงเนี่ยใจเป็นหญิงอ่ะใจเป็นหญิงช่วยตัวเองแล้วให้ทหารผู้ชายยืนล้อมกรอบยืนดูลองฟังมุมนี้ฮะเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นในหน่วยทหารที่เขาบอกทหารวันนี้ต้องเป็นสมาร์ทโซลเดอร์คือต้องมีความสง่างามแต่แบบนี้มันไม่ใช่จะมีกิจกรรมนี้เขาจะเรียกว่าการกรวดน้ำก่อนขึ้นโรงนอนก็คือวิธีก็คือการให้พลทหารเนี่ยช่วยตัวเองเพื่อเอาน้ำอสุจินี่แหละครับออกมาแล้วก็เอาให้ไม่ว่าจะเป็นนายสิบหรือจ่าที่ดูแลพลทหารในผลัดนั้นๆอ่ะเขารับตรวจก็คือเขาจะให้โจทย์ว่าทุกคนเนี่ยต้องช่วยตัวเองและต้องคนไหนเสร็จแล้วคนไหนที่ทำผ่านอ่ะก็จะอนุญาตให้ไปอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวขึ้นโรงนอนให้เหตุผลว่ามันเป็นการสร้างความผ่อนคลายหรือว่ารีแลกซ์ให้กับพลทหารคุณก็ต้องทำกิจกรรมนี้ให้ไม่ว่าบางคนอาจจะไปแอบเอาของเพื่อนหรือเอาของตัวเองเลยโอ้ยตายแล้วเข้าไปก็จะอยากจะรับใช้ชาติมันดูพิสดารเหมือนกันนะแล้ววันนี้มีท่านนึงค่ะชื่อว่าคุณต้าคนนี้ก็เป็นอดีตทหารเหมือนกันเขาบอกหน่วยอื่นก็มีวันนี้เจ้าตัวบอกผมเล่าให้ฟังก็ได้คือเหมือนกับมันเป็นธรรมเนียมกันแล้วอ่ะเป็นธรรมเนียมในค่ายต่างๆเขาก็ทำกันแบบนี้อ้างว่าทำให้ทหารผ่อนคลายแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้มันน่าจะเป็นแบบการเหมือนกับบังคับจิตใจกันมากกว่านะคะส่วนตัวเท่าที่เคยเจอหรือว่าเพื่อนต่างค่ายก็เล่าให้ฟังก็เจอมาคล้ายกันแบบนี้แหละทาไปเลยให้หมดทาแบบทาอย่างเงี้ยผมฝึกก็มองอ่ะพอเห็นปุ๊บอ้าวโอเคไปนอนแล้วก็ไม่ให้ล้างนะคือให้เดินไปเข้าเรือนนอนก็จะมีครูฝึกเฝ้าอยู่เข้าไปแล้วก็นอนเนี่ยสภาพนั้นเลยในที่ความจริงเราควรจะนอนพักอาจจะเอาเหอะมันอาจจะเป็นการฝึกก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่คนที่ฟังอยู่น่าจะรู้ว่าการฝึกในการเป็นทหารมันควรเป็นยังไงถึงจะไม่เคยเป็นก็เถอะอาจจะดูจากในหนังหรืออะไรเงี้ยที่ผ่านๆมาหนังแบบหนังทหารต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ถามว่าส่วนตัวไหมก็ต้องไม่งั้นก็ไม่ได้นอนไม่ได้นอนแล้วไปฝึกก็แย่กว่าอีกนะเฮ้ยแฟนทักมาดังนั้นก่อนจะปิดคลิปนี้ก็ขอฝาก
ทุกคนที่กำลังช่วยตัวเองอยู่แล้วอารมณ์ทางเพศเรามีได้แต่เราอย่าไปรักล้าลานคนอื่นเพราะว่าทาไปเลยครับอ๋ออันนี้เป็นคลิปที่เจ้าตัวเขาอยากจะฝากไปถึงหลังจากที่กระแสข่าวออกมานะคะเข้าได้เข้าเข็มไปด้วยเนาะใช่ไหมทำอะไรอ่ะไม่แน่ใจแต่แฟนก็โทรมาด้วยก็เล่าให้ฟังถึงสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็อยากจะฝากไปถึงรุ่นหลังๆบอกมันไม่ใช่ธรรมเนียมที่ควรจะเกิดขึ้นเลยให้หยุดเพียงเท่านี้ดีไหม